บิ๊กแดงเตรียมบวชเพื่อถวายในหลวงพระราชินีและถวายในหลวงรัชกาลที่9ยื้อทุกเม็ดแก้รัฐธรรมนูญสอถูกลากยาวต้องทำประชามติก่อนหรือหลังโหวตอาจถึงขั้นปิดสวิตช์พรรคแก้รัฐธรรมนูญงานนี้ลุงตู่อยู่ยาวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Engineer Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับมีความเคลื่อนไหวชีวิตหลังเกษียณของบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์รองเลขาธิการพระราชวังและอดีตผบ.ทบ.โดย Facebook วาสนานาน่วมโพสต์ว่าบิ๊กแดงเตรียมที่จะอุปสมบทที่วัดหงรัตนารามบางกอกใหญ่ซึ่งเป็นวัดเดียวกับพระจินตชโยหรือบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผบ.ตร.เพื่อนรักตท.20ที่บวชจำวัดอยู่ในขณะนี้ฟังว่าบิ๊กแดงมีความตั้งใจที่จะบวชมานานแล้วซึ่งการบวชครั้งนี้เพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีและเนื่องในโอกาสครบรอบวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9 13ตุลาคมนี้รวมทั้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บิ๊กจ๊อดพลเอกสุนทรคงสมพงษ์บิดาและคุณหญิงน้อยพันเอกหญิงคุณหญิงอรชรคงสมพงษ์มารดาผู้ล่วงลับโดยจะเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งเดิมพลเอกอภิรัตอยากจะบวชเงียบๆไม่ออกสื่อแต่การเตรียมงานที่วัดทำให้ข่าวรั่วออกมาข่าวปนคนคนปนข่าวก็ต้องขออนุโมทนาบุญมาณที่นี้ด้วยสาธุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ6ยติที่สภาพิจารณากันเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาและคาดกันว่าจะมีการโหวตวาระ1หรือวาระรับหลักการกันในวันนั้นแต่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็เสนอให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการขอเวลา30วันให้การศึกษาปัญหาที่ยังไม่เห็นตรงกันรวมทั้งข้อกฎหมายต่างๆให้รอบคอบก่อนที่จะไปโหวตในสมัยประชุมหน้าซึ่งจะเปิดสภาในวันที่1พฤศจิกายนเกณฑ์นี้ทำเอาฝ่ายค้านถึงกับบอยคอตไม่ส่งคนเข้าไปร่วมในกรรมธิการชุดนี้เพราะเห็นว่าเป็นแผนยื้อเวลารัฐบาลไม่มีความจริงใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต้องออกมาส่งสัญญาณดังๆไปยังส.ส.รัฐบาลและให้เข้าหูส.ว.ด้วยว่ารัฐบาลสนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อตั้งส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยหนุนทั้งยติของรัฐบาลและฝ่ายค้านทำให้เกิดความคาดหวังว่าเมื่อเปิดสภาจะมีการโหวตวาระหนึ่งเปิดสวิตช์แก้รัฐธรรมนูญกันได้สักทีแม้จะช้าไป 1-2 เดือนก็ต้องทำใจแต่ล่าสุดครับความหวังที่ว่านั้นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่คาดหมายไว้ก็ได้เมื่อคณะอนุกรรมการได้ไปศึกษาข้อกฎหมายแล้วเกิดข้อสงสัยถกเถียงกันแล้วยังหาข้อยุติไม่ได้5ประการต้องส่งให้กรรมการชุดใหญ่พิจารณาตัดสินก็คือ1ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ที่เสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านและรัฐบาลขัดกับรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/22/2555 หรือไม่ข้อนี้ถ้ากรรมธิการตัดสินว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็เดินหน้าต่อได้แต่ถ้ากรรมธิการเกิดไม่แน่ใจก็ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความซึ่งก็ต้องใช้เวลา 2. การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับต้องออกเสียงประชามติก่อนหรือไม่และต้องออกเสียงประชามติทั้งหมดกี่ครั้งต้องมีกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญก่อนหรือไม่ใช้กฎหมายปัจจุบันได้หรือไม่ปัญหาว่าด้วยเรื่องลงประชามตินี้จากเดิมที่เข้าใจกันว่าแก้มาตรา256เพื่อตั้งส.ส.ร.นั้นเมื่อสภาผ่านวาระ3แล้วต้องไปทำประชามติก่อนตั้งส.ส.ร.เมื่อเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญ60ผ่านการทำประชามติมาหากจะต้องแก้ต้องทำประชามติก่อนหรือไม่หมายถึงก่อนที่จะโหวตวาระหนึ่งต้องทำประชามติก่อนใช่หรือไม่ปัญหานี้ครับพรเพชรวิชิตชลชัยประธานรัฐสภานักกฎหมายระดับอาจารย์ยังบอกว่าลำบากใจในการตอบและกำลังพยายามศึกษาอยู่เหมือนกันว่าควรจะเป็นอย่างไรถ้ากรรมการตัดสินว่าต้องทำประชามติโหวตก่อนจะโหวต
ก็ต้องยาวแล้วครับงานนี้เพราะชัดเจนว่ากฎหมายประชามติเดิมใช้ไม่ได้เนื่องจากเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญปี50เมื่อรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกกฎหมายประชามติก็จบไปด้วยต้องรอฉบับใหม่ซึ่งขณะนี้ยกร่างเสร็จแล้วผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วรอเข้าสู่การพิจารณาของสภาจึงจะประกาศใช้ได้ 3. ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราของฝ่ายค้านขัดกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านและรัฐบาลที่ให้มีการตั้งส.ส.ร.หรือไม่ปัญหานี้ในชวนหลีกภัยเห็นว่าไม่ขัดเพราะเป็นการแก้ไขคนละประเด็นแต่ถ้ากรรมการเห็นต่างก็คงต้องยื่นตีความ 4. ส.ส.สามารถลงลายมือชื่อในยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมากกว่า1ยติได้หรือไม่ปัญหานี้ไพบูลย์นิติตะวันส.ส.พลังประชารัฐเคยคัดค้านมาแล้วว่าเป็นการลงชื่อซ้ำซ้อนทำไม่ได้แต่ในชวนหลีกภัยวินิจฉัยว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเป็นคนละประเด็นกับการแก้มาตรา256ส.ส.คนเดียวลงชื่อได้หลายยติจึงจะได้รับการบรรจุเข้าสภาแต่ถ้ากรรมการเห็นต่างก็คงต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญเช่นกัน 5. หากมีการตั้งส.ส.ร.ขึ้นมาตามร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและรัฐสภาไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทางส.ส.ร.สามารถแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่รัฐสภาไม่รับหลักการได้หรือไม่อย่างไรข้อนี้ตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอไว้ว่าเมื่อส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จให้นำเข้าขอความเห็นชอบจากรัฐสภาถ้าผ่านก็ไม่ต้องไปทำประชามติถ้าไม่ผ่านจึงค่อยไปทำประชามติให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินจะเห็นได้ว่าปัญหาแต่ละข้อที่กรรมาธิการต้องตัดสินนั้นมีโอกาสต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นโดยเฉพาะข้อ2ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าหากกรรมาธิการเห็นว่าต้องทำประชามติก่อนโหวตวาระ1การเปิดสวิตช์เพื่อแก้รัฐธรรมนูญก็ยังคงต้องเลื่อนยาวถ้าผลประชามติออกมาว่าไม่ให้แก้ก็ปิดสวิตช์ทันทีแนวทางปิดสวิตช์จากการทำประชามติใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เมื่อรัฐบาลกุมอำนาจรัฐอยู่สามารถจัดตั้งโน้มน้าวประชาชนให้เห็นคล้อยตามได้เพราะมีข้ออ้างต่างๆมากมายทั้งเรื่องไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นหมื่นล้านทั้งที่รัฐบาลยังต้องกู้โควิด-19 ก็ยังไม่รู้จะระบาดซ้ำอีกเมื่อไหร่สู้นำเงินไปอัดฉีดแก้ปัญหาเศรษฐกิจดีกว่าการบริหารบ้านเมืองก็ต่อเนื่องไม่สะดุดขณะที่ปัญหาแรงกดดันนอกสภาจากกลุ่มผู้ชุมนุมก็เริ่มให้ความสำคัญกับการแก้รัฐธรรมนูญอย่างจริงจังแต่ไปเน้นหนักในเรื่องของการปฏิรูปสถาบันมากกว่าเพราะสัญญาณการเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มขึ้นแล้วปีหน้าทั้งปีพรรคการเมืองก็คงต้องวุ่นอยู่กับการจัดวางคนหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นความสนใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ลดลงเป็นการชั่วคราวกว่าจะปลุกกระแสแก้รัฐธรรมนูญครั้งใหม่แม้จะเริ่มได้แต่กว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นรัฐบาลก็คงอยู่ครบวาระเลือกตั้งใหม่ก็ยังใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมแนวทางนี้ลุงตู่อยู่กันยาวๆไปเลยครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีบทความบทวิเคราะห์และคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณฟังมีคอมเมนต์ในทุกๆหมวดข่าวหรือคอมเมนต์โดยตรงถึง MJR Podcast สามารถทิ้งไว้ได้ในท้ายข่าวนั้นเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ